ตอนนี้เราอยู่ในสวนนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะมองตรงไหนอะมองตรงกล้องหรือมองหน้าจอค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามทีวีซ่าบราโวนะคะเว้ยมีเสียงสุนัขข้างบ้านด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสวนนะคะสำหรับในคลิปนี้พี่ตีอยากจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไปฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะทำไมต้องมารีวิวนะคะก็คือว่าพี่ตีอยากจะพูดถึงความประทับใจในการบริการนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะใครจะไปเปรียบเทียบกับที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะดราม่าก็ดราม่าไปนะคะเอาเป็นว่าพี่ตีฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะมีความประทับใจในระบบการจัดการของประเทศฝรั่งเศสค่ะที่จริงเอาไปเป็นตัวอย่างก็ดีนะคะเพราะว่าประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะพิตีก็เป็นเหมือนคนต่างด้าวที่มาอยู่ต่างถิ่นนะคะความประทับใจแรกก็คือว่าความเท่าเทียมกันในการได้รับการดูแลนะคะประหนึ่งว่าเราเป็นคนฝรั่งเศสค่ะครั้งแรกฉีดไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกอย่างราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีก่อนที่พี่ติจะได้รับวัคซีนในครั้งที่สองนะคะทางหน่วยงานเขาก็มีอันแรกนะคะมีการแจ้งเตือนถึง3ครั้งเชียวค่ะก็คือว่าครั้งแรกเขาส่ง SMS มาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะก็บอกว่า อย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่3เนี่ยกรกฎาคมเนี่ยอย่าลืมไปรับการฉีดวัคซีนนะคะเอาละคราวต่อไปอาทิตย์ก่อนนะคะเขาก็ส่งอีเมลมานะคะก่อนหน้าประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะส่งอีเมลมาเตือนนะคะว่าคุณมีนัดที่จะรับวัคซีนเข็มที่2นะคะต่อไปก่อนที่จะถึงวันนัดหมายส่งเมลมาอีกนะคะปรากฏว่าเขาส่งข้อความแล้วก็ส่งอีเมลมาย้ำเตือนถึง3ครั้งเฉียวค่ะกลัวนะคะกลัวเราจะลืมที่จะไปฉีดวัคซีนพอถึงวันนัดนะคะก็คือวันนี้นะคะวันนี้วันเสาร์ที่3กรกฎาคมเขานัดประมาณ 8:48 นาทีค่ะพี่ติก็ไปก่อนเวลาพี่ติไปถึงที่นั่นประมาณ 8:30 นะคะพี่ติก็เข้าไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็พอเห็นหน้าเขาก็เรียกเลยนะคะเรียกเข้าไปทำการแสดงตัวตนนะคะก็ได้การพิธีก็ยื่นบัตรเขาเรียกบัตรคนต่างด้าวอ่ะนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะบัตรคนต่างด้าวให้ดูคร่าวๆนะคะมีสวยรูปเนี้ยนะคะบัตรคนต่างด้าวแล้วก็มีบัตรแบบนี้นะคะกากวิตัลกากละกากวิตัลนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนแบบบัตรประกันสังคมแบบนี้ค่ะคุณเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็สัมภาษณ์นะคะโอ้พูดเพราะค่ะมีการต้อนรับอย่างดีนะคะประทับใจหนึ่งแล้วนะคะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในวันนี้นะคะคุณเสนีก็มีอุณหภูมิร่างกาย 36.2 องศานะคะโอ้ดีเชียวอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ถามชื่อถามนามต่างๆแล้วก็กรอกรายละเอียดลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเชิญคุณเสนีนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะนั่งรอแป๊บนึงค่ะคุณด็อกเตอร์นะคะมาดามเป็นมาดามนะคะชื่อมาดามคริสเตียนนะคะก็เรียกให้ไปตรวจแล้วก็ถามว่าสบายดีไหมอันนี้แปลแล้วนะคะสบายดีไหมไม่มีไข้โอเคก่อนหน้านี้ทานยามีอาการแพ้ถามตึ๊ดๆๆๆ
ตามแบบฟอร์มนะคะเขาก็ถามไปแล้วก็มีการตรวจวัดความดันนะคะเสร็จแล้วคุณพยาบาลก็ใจดีนะคะพูดเพราะนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่าบึ้งตึงนะคะค่ะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเชิญคุณเสนีไปนั่งรอนะคะแล้วก็คุณพยาบาลเขาก็ยื่นแบบฟอร์มให้นะคะไม่ใช่คุณพยาบาลต้องบอกว่าด็อกเตอร์นะคะคุณด็อกเตอร์หลังจากที่ตรวจสอบถามอาการต่างๆแล้วคุณหมอนะคะคุณหมอคริสเตียนนะคะก็ยื่นแบบฟอร์มพร้อมที่จะฉีดวัคซีนก็ให้นั่งรอพอนั่งรอสักแป๊บหนึ่งนะคะคราวนี้เป็นคุณพยาบาลนะคะคุณพยาบาลก็มาให้ไปมาเรียกนะคะให้ไปฉีดวัคซีนก็เป็นคุณพยาบาลสูงวัยนิดหนึ่งนะคะก็ใจดีค่ะเขาก็อาจจะฉีดข้างไหนคะอาจฉีดข้างซ้ายค่ะครับค่ะนะคะพี่ตีพูดนะคะเสร็จแล้วพร้อมหรือยังคะจึ๊กเสร็จแล้วค่ะโอเคไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นนะคะก็นั่งรอสักครู่รอคิวเพื่อที่จะให้เรานั่งรอดูอาการโดยการที่ก็จะมีคุณพยาบาลอีกคนหนึ่งนะคะทำการตรวจวัดเหมือนอีกรอบนึงอะค่ะความดันสิ่งต่างๆนะคะก็มีตรวจวัดความดันแล้วก็ให้นั่งรอนะคะ15นาทีเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะก็กินโดริพันนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็ยาพารานะคะแต่ที่นี่ก็เป็น 1,000 มิลลิกรัมถ้าบ้านเรา500มิลลิกรัมก็ทาน2เม็ดใช่ไหมคะค่ะตอบคุณครูด้วยนะคะ แต่ที่นี่เป็นโดริพันนะคะก็ 1,000 มิลลิกรัมเม็ดเดียวพอนะคะเมื่อดูอาการเรียบร้อยละไม่มีอะไรผิดปกติก็กลับบ้านได้ค่ะพี่ตีก็กลับมาที่บ้านนะคะก็จดยาพาราเลยค่ะขออภัยค่ะจดก็คือรับประทานนะคะกินยากินไว้ก่อนนะคะยาพารา1เม็ดนะคะแล้วพี่ตีก็ได้เอกสารมานะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะอุ้ยเอกสารต่างๆนานานะคะมีเยอะเชียวก็จะมีแบบฟอร์มเดี๋ยวพี่ติขึ้นให้นะคะก็มีแบบฟอร์มรายละเอียดต่างๆนะคะเป็นแบบเหมือนแบบสอบถามนะคะที่คุณหมอกรอกครั้งแรกนะคะมีวัดไข้ต่างๆนานานะคะวัดไข้สอบถามอาการผิดปกติอะไรไหมไม่มีนะคะแล้วก็มีเขาเรียกเหมือนแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มที่เป็นเอกสารนะคะรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณหมอผู้ตรวจเรานะคะคุณพยาบาลชนิดของวัคซีนต่างๆซึ่งใบนี้นะคะใบนี้เขาจะส่งไปให้ที่ประกันสังคมนะคะก็จะเป็นมีการยืนยันนะคะว่าเราได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยคุณหมอครั้งแรกฉีดครั้งแรกโดยคุณหมอคนไหนครั้งที่สองคุณหมอชื่ออะไรแบบนี้นะคะวันเดือนปีบอกรายละเอียดครบนะคะอันนี้ก็เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่เราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผลอาการข้างเคียงก็จะมีเอกสารหรือมีบุคคลยืนยันพร้อมที่จะรับผิดชอบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ก็เป็นระบบนะคะระบบการบริหารจัดการในการฉีดวัคซีนของที่ประเทศฝรั่งเศสเลิศค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีใบเอกสารแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะเรียกว่าเป็น certificate นะคะ certificat de vaccination ก็คือบอกรายละเอียด
อีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมมี QR code ด้วยเพื่อที่จะให้เรานะคะเอาไปสแกนเพราะว่าบางทีเป็นเรามีกระดาษอ่ะโอเคเรามีเอกสารเป็นกระดาษมันก็รับรองในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะโหลดนะคะข้อมูลต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างลงในแอปพลิเคชันนะคะหรือภาษาฝรั่งเศสก็เรียกว่าแอปพลิเคชันนะคะลงในโทรศัพท์มือถือของเราก็โดยการสแกน QR code นะคะลงไปพอเวลาเราจะไปไหนมาไหนแบบเนี้ยเราจะเดินทางท่องเที่ยวเราก็สามารถที่จะแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินด่านตม.ต่างๆนะคะง่ายสะดวกเลิศนะคะสรุปนะคะในคลิปนี้พี่ตีก็มารีวิวพร้อมกับเล่าประสบการณ์ความประทับใจนะคะประทับใจมากนะคะคือเราอยู่ที่นี่เราเลือกวัคซีนได้ว่าเราอยากจะฉีดอะไรยี่ห้ออะไรนะคะแล้วเมื่อเราไปฉีดเราก็ได้รับการบริการเป็นอย่างดีนะคะกับเจ้าหน้าที่คุณพยาบาลคุณหมอนะคะเขาไม่สนนะคะว่าเธอเป็นคนประเทศอะไรอ่ะนะคะทุกคนนะคะมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับการดูแลเพราะเขาถือว่าคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะโอเคไม่ดราม่านะคะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงจริงไหมคะคุณผู้ชมคะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการเล่าประสบการณ์นะคะคือพี่ติก็อยากจะทำคลิปไว้เป็นเหมือนเป็นบันทึกความทรงจำนะคะว่าครั้งหนึ่งเราอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเราก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะทำอะไรจะไปไหนโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ Maxi et à bientôt à la prochaine รักษาสุขภาพนะคะ